คิดถึงจังเลยตัวเองทำไมปากเหม็นขนาดนี้เนี่ยไปกินหนูตายไหมไงอุ้ยเขาขอโทษนะพอดีเขากินมะม่วงกับกะปิมากินไปได้ยังไงเนี่ยของพวกนั้นนะแล้วทำไมแต่งตัวแบบนี้อ่ะจะออกไปข้างนอกนะทำไมแต่งตัวแบบนี้อ่ะอะไรอ่ะปกติเขาก็แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วนี่เราไม่คิดจะพัฒนาตัวเองเลยหรือไงหน้าก็ไม่แต่งโซมเหมือนกับผีหุ่นก็ไม่ได้ดีแถมต้องแต่งตัวเชยอีกนี่ใจคอเธอใจฉันเดินข้างเธอสภาพแบบนี้เหรอตัวเองทำไมพูดแรงแบบนี้อ่ะตัวเองเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอว่าไม่อยากให้เขาแต่งตัวเพราะกลัวผู้ชายคนอื่นมายุ่งแล้วพอเขาทำไมถึงทำแบบนี้ปกติผู้หญิงคนอื่นเขาไม่แต่งหน้าเขาก็ไม่ได้ดูโทรมแบบนี้นะเพราะเขามีเทสไงแต่เธอมันเทสต่ำไม่รู้เหรอนี่ทำไมต้องเอาเขาไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงอื่นด้วยฮะก็มันหน้าไหมล่ะผู้ชายเขาก็อยากมีคนสวยๆอยู่ข้างกายไม่ใช่ผู้หญิงที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนดูโทรมไม่ได้ขนาดนี้โอเคก็ได้เขาขอโทษถ้างั้นเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนชุดแล้วก็แต่งหน้าใหม่นะไม่ต้องเสียเวลาฉันไม่ได้มีเวลามานั่งรอเธอทั้งวันหรอกนะอ้าวแล้วตัวเองจะเอายังไงไปสภาพแบบนี้แหละแต่ไปร้านอาหารข้างทางแทนแล้วกันถ้าไปในห้างฉันอายเขาเป็นไรอ่ะตัวเองเราเลิกกันเถอะทำไมอ่ะก็เธอกินเสียงดังขนาดนี้มันน่ารำคาญรู้ไหมก็เขากินแบบนี้ตั้งแต่ก่อนที่เราคบกันแล้วถ้าเราไม่ได้จะมาคบกันตั้งแต่แรกทำไมก็ตอนแรกมันรับได้แต่ตอนนี้มันหมดความอดทนแล้วไงใช่สิพอหมดโปรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเหมือนเดิมใช่ไหมนี่เธอเลิกพังเพ้อได้แล้วสรุปเราเลิกกันเจนิสเจเตยใครทำอะไรแกเนี่ยฉันโดนแฟนบอกเลิกแกมันเกิดอะไรขึ้นไหนแกบอกฉันมาสิก็เขาบอกว่าฉันปากเหม็นแต่งตัวทรงลายรสนิยมแถมยังบอกว่าฉันเคี้ยวเสียงดังอีกทั้งที่ฉันก็เป็นแบบนี้มาฉันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไอ้แกผู้ชายอ่ะมันจะหมดรักมันก็หาข้ออ้างมาสารพัดเลยแกไม่เป็นไรนะเขาไม่รักแกก็แค่หันกลับมารักตัวเองผู้ชายบนโลกนี้มีดีกว่าแฟนเก่าแกเยอะแกพูดอย่างไรฉันสวยเลือกได้อย่างนั้นแหละดูสภาพฉันสิใครเขาจะมาสนใจไม่งั้นแฟนฉันไม่ทิ้งฉันไปหรอกแกก็แค่หันกลับมาดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก็แค่นั้นอะมันจะไม่ยากอะไรวะแล้วฉันต้องทำยังไงล่ะนี่เริ่มจากการออกกำลังกายก่อนเลยแกที่นี่นะเจ้าของยิมอ่ะเป็นเทรนเนอร์เองเลยนะเขาให้คำแนะนำดีมากไปเดี๋ยวฉันพาไปสมัครอ
คุณคะขอโทษนะคะพอดีว่าฉันพอเพื่อมาสมัครเป็นสมาชิกอะค่ะสวัสดีครับเกเตยทำไมแกไม่บอกว่าเทรนเนอร์งานดีขนาดนี้เขาไม่ได้เป็นแค่เทรนเนอร์นะแกเขาเป็นเจ้าของยิมที่นี่ด้วยลูกค้าสนใจโปรไหนครับเจนิสงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะพอดีว่าต้องไปรับลูกที่โรงเรียนฉันขอเพื่อนด้วยนะคะเอ้าเกเตยแกจะทิ้งฉันแบบนี้เลยเหรอไม่ต้องกลัวหรอกครับผมไม่กัดหรอกฉันไม่ได้กลัวค่ะฉันแค่ไม่รู้ว่าจะต้องสมัครยังไงลูกค้าตั้งเป้าไว้ยังไงครับฉันอยากลืมแฟนเก่าค่ะฉันอยากสวยขึ้นให้เขาเสียดายลูกค้าครับการออกกำลังกายมันไม่ได้ช่วยให้ลืมแฟนเก่าหรอกนะครับถ้าทำให้สวยขึ้นพอเป็นไปได้อยู่ครับแล้วฉันต้องทำยังไงคะถึงจะลืมผู้ชายคนนั้นคุณก็ต้องรักตัวเองให้มากกว่ารักเขาครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยคุณเองโค้ชคะฉันไม่ไหวแล้วค่ะอีกนิดครับคุณใกล้ครบเวลาที่กำหนดแล้วฉันไม่ไหวครับไม่ไหวจริงๆค่ะฉันไม่ไหวแล้วงั้นพักก่อนก็ได้ครับขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับนี่คุณไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเหรอขาคุณไม่มีแรงขนาดเนี้ยใช่ค่ะได้อีกสักพักก็ชินครับแล้วเราไปเล่นอันไหนต่อดีคะนี่คุณแน่ใจนะว่าคุณไหวแน่ใจค่ะงั้นเราไปทางนั้นดีกว่าครับไปเดี๋ยวคุณนั่งก่อนก็ได้ครับนี่ครับโค้ชคะใส่คอโค้ชจะให้ฉันเล่นอันนี้จริงเหรอคะเอ้าก็ไหนคุณบอกว่าคุณไหวยังไงอะก็ได้ค่ะพักก่อนนะครับขอบคุณค่ะนี่คุณรู้ตัวหรือเปล่าเนี่ยว่าคุณเปลี่ยนไปมากเลยนะจริงเหรอคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือว่าไม่ดีคะก็ต้องดีสิครับคุณน่ะสวยขึ้นเยอะเลยนะโค้ชไม่ต้องมาโกหกเลยค่ะถ้าฉันสวยแฟนเก่าจะทิ้งฉันไปทำไมล่ะคะนี่คุณจะพูดถึงเขาทำไมครับคุณยังลืมเขาไม่ได้อีกหรอฉันตัดใจได้แล้วค่ะแต่แค่ฉันยังไม่ลืมถ้าคุณยังลืมแฟนเก่าไม่ได้อะแล้วแฟนใหม่เขาจะมีโอกาสหรอครับคุณหมายความว่าไงคะนี่คุณจริงๆอยู่เนี่ยนิดโชคคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงผมจะมาออกกำลังกายไม่คิดเลยว่าจะมาเจอคนที่นี่อ่ะโหไม่เจอกันตั้งหลายเดือนนี่คุณดูดี
ต่างจากเมื่อก่อนเยอะเลยนะขอโทษนะครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรคุณนิดเหรอครับลองสองคนเคยเป็นแฟนกันนะครับหรอหรอครับนี่นิดออกกำลังกายนี่ประจำเลยเหรอดีเลยผมว่าจะออกกำลังกายนี่ประจำเหมือนกันเราจะได้เจอได้คุยกันมากขึ้นต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีสมาชิกที่นี่เต็มแล้วครับคงรับเพิ่มไปไม่ได้ครับโอ้เดี๋ยวคุณชนิดคุณจะไปไหนอยู่คุยกันก่อนสิคุณมีอะไรจะคุยกับนิดคะคือผมอยากจะขอโทษที่ผมเคยพูดไม่ดีกับคุณอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะค่ะงั้นคุณเขาไม่โกรธผมแล้วสินะใช่ค่ะฉันไม่โกรธแล้วแล้วนี่คุณยังโสดอยู่หรือเปล่าคุณถามทำไมคะก็เผื่อว่าเราจะได้มาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งไงอ๋อไม่ดีกว่าค่ะเพราะฉันไม่อยากกลับไปคบกับคุณอีกแล้วหมายความว่าไงนิดไหนคุณบอกว่าคุณไม่โกรธผมแล้วไงไม่โกรธแต่ไม่ลืมว่าคุณมีคนยังไงอ๋อและที่สำคัญฉันก็มีคนที่ชอบอยู่แล้วขอตัวนะคะโค้ชคะมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวคะขอพอดีผมไม่อยากอยู่เป็นก้างขวางคอคุณกับแฟนของคุณครับแล้วถามฉันบ้างไหมคะว่าฉันอยากให้คุณออกมาหรือเปล่าไม่รู้สิครับแล้วเขาคุยอะไรกับคุณอ่ะเขาขอกลับมาคบกับฉันอีกครั้งค่ะแล้วคุณตอบว่าไงครับโค้ชคะฉันไม่มีวันกลับไปหาคนที่ทิ้งฉันในวันที่ฉันตกต่ำหรอกนะคะคุณพูดจริงเหรอครับฉันพูดจริงค่ะถ้าให้ฉันเลือกระหว่างคนที่ทิ้งฉันในวันที่ฉันแย่กับคนที่อยู่ข้างฉันช่วยฉุดฉันขึ้นมาจากจุดที่แย่ฉันก็ต้องเลือกอย่างหลังอยู่แล้วนี่คะผมดีใจกับคุณด้วยนะครับที่คุณคิดได้แล้วและคุณไม่ยึดติดกับแฟนเก่าฉันจะยึดติดกับแฟนเก่าทำไมล่ะคะก็ตอนนี้ฉันมีคนชอบใหม่แล้วนี่คุณหมายถึงจะใครล่ะคะงั้นแต่งงานกันตอนนี้เลยไหมครับเร็วไปค่ะ